สวัสดีครับตอนเราก็สู่ The Six Sense Talk Talk ข้างกองนะฮะวันนี้มีข่าวเรื่องหนึ่งผมตกใจมากครับผมเรื่องของการบูชายัญ11พฤศจิกายน2566พบศพชายวัย50ปีถูกคนร้ายฆ่าตัดหัวโอ้โหหัวตัดหัวดิจากนั้นนะฮะก็หิ้วหัวหายไปด้วยล่าสุดเนี่ยตำรวจคุมตัวในกุ้งนะชายต้องสงสัยไปสอบปากคำพบว่ามีอาการหลอนยาและมีความชอบทางไสยศาสตร์และเชื่อถือในลัทธิแปลกๆที่มีการทำพิธีบูชายัญบางครั้งเนี่ยก็จะใส่ชุดสีขาวเอาผ้ามาคลุมหัวแล้วทำพิธีกราบไหว้บางอย่างบอกว่าไหว้พระอาทิตย์ซึ่งศีรษะที่คนร้ายหิ้วติดหัวไปด้วยเนี่ยติดตัวไปด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมค้นหามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือวันที่11จนถึงปัจจุบันวันนี้วันที่15ยังหาไม่เจอครับคราวนี้เนี่ยทีมงานผมเนี่ยฟิล์มบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วตอนไหน19ปีที่แล้วครับ19ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดที่ราชบุรีก็คือว่ามันเกิดเรื่องนี่คือวันที่4ตุลาคมปี2547คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมตำรวจก็เลยนำกำลังเนี่ยเข้าไปเลยพอเข้าไปถึงบ้านเนี่ยอยู่ท่ามกลางสวนเลยเข้าไปถึงก็พบภาพก็คือว่าเป็นเด็กผู้หญิงเราเรียกว่าเด็กหญิง A แล้วกันอายุ12ขวบเองนอนหมดลมหายใจอยู่กลางบ้านด้วยลักษณะศพเนี่ยคือที่คอเนี่ยโดนของมีคมปาดอุ้ยเจอแค่นั้นยังไม่ตกใจพอกลางบ้านมีโต๊ะทำพิธีไสยศาสตร์บางอย่างด้วยกลายเป็นว่าได้ยินเสียงพูดคุยสวดมนต์อะไรบางอย่างดังไปในบ้านตำรวจก็เลยตามเสียงไปพอตามเสียงไปปุ๊บเจอกับกลุ่มคนกำลังทำพิธีบางอย่างเจอทั้งหมด4คนครับ4คนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนยายแม่ป้าน้ากำลังสวดคาถาอะไรบางอย่างโดยที่มีเส้นผมของน้องผู้หญิงเนี่ยแช่อยู่ในนั้นคำถามก็คือว่ามันมีจริงไหมไอ้เรื่องการบูชายัญเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเรื่องการบูชายัญนะเมื่อ19ปีที่แล้วไอ้เหตุการณ์นี้คือทั้ง4คนเนี่ยถูกจับไปแล้วถูกจับไปแล้วณวันนั้นถูกจับไปแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นการบูชายัญใช่บูชายันอะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยไหว้บูชายันพระอินทร์มีพระอินทร์เป็นประธานใช่ไหมแต่ณวันนั้นเขาใช้คำว่าเทพสามตาเทพสามตาแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาสี่คนเนี่ยเป็นร่างทรงหมดเลยนะอุ้ยร่างทรงอะไรร่างทรงพระอินทร์ทรงอีกแล้วร่างทรงพระอาทิตย์ร่างทรงพระจันทร์มีด้วยหรอมีด้วยมีก็มีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีจริงๆตามเทพฮินดูมีพระอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นเทพ number 1ต้นๆเลยเทพกรณัมอ๋อเพราะเขาก็จะกราบไหว้พระอาทิตย์กันใช่ก่อนตั้งแต่ไหนตั้งไรทางพราหมณ์ฮินดูก็เป็นพระอาทิตย์เป็นสุริยะเทพสุริยะเทพหรือว่าพระจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเทพหนุ่มหล่อรูปงามเลยทั้งที่ผมถามเลยไอ้เรื่องไหว้เทพแบบมันมีเทพลักษณะแบบนี้จริงอยู่แล้วถูกไหมแล้วการที่เราจะบูชาเทพเนี่ยเราต้องฆ่าคนหรอบ้าบอไม่ใช่หรอกในเนื้อข่าวเนี้ยคือเขาใช้คำว่าเทพสามตาซึ่งคนที่จะใช้คำเนี้ยมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งน่าจะเป็นเขมรอะไรอย่างนี้มากกว่าคือจะใช้เทพสามตาเท้าพันตาอันนี้คือเป็นลักษณะนามของพระอินทร์คราวนี้เขาก็ถ้าคนที่เชื่อทางเนี้ยเขาก็จะเชื่อในเรื่องของการบูชายานการไหว้เพื่อให้เกิดแบบความเข้มขลังความเกิดอาถรรพ์ในวิชาหรือแบบบูชาแล้วหรือบวงสรวงแล้วจะได้แบบเฮงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อกันแบบนั้นแต่คราวนี้เท่าที่ตามข่าวนี้ก็คือเหมือนเขาต้องการชำระล้างเด็กคนนี้ให้บริสุทธิ์หมายถึงว่าเด็กอายุ12ที่เสียชีวิตไปเนี่ยใช่ในกลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มญาติกันแล้วการชำระเด็กให้บริสุทธิ์โดยการฆ่าลูกฆ่าหลานตัวเองเนี่ยหรอมันเป็นวิถีของเดลฐีนักบวชนอกศาสนานักบวชนอกศาสนาเนี่ยมีทั้งหมด6ประเภทแต่ณวันนี้ท่านทั้ง6เนี่ยลงนรกมหาเวจีไปหมดแล้วบางคนก็บอกว่าห้ามอาบน้ำเย็นคือเขามีความเชื่อว่าร่างพอเรากินน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นมันมีชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงนะไปสืบได้เลยน้ำเย็นมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินไปหรือเดินข้ามน้ำหรือข้ามเรือไปต้องมานั่งก่อกองไฟแล้วก็บูชาเพื่อที่จะชำระล้างตัวเองให้สะอาด อันนี้อย่างหนึ่งหรืออย่างบางลัทธิก็ต้องเคี่ยนตัวเองเคี่ยนให้เลือดไหลเคี่ยนอันนี้ผมเคยเห็นเกิดที่ไหนเคยเห็นในหนังอันนี้ก็คือเคี่ยนเพื่อที่มาส่งเพื่อเคี่ยนเพื่อเอาเลือดเหล่านี้คือปลดปล่อยความบาปของตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งอย่างท่านอุลุเวลากับสปะ
นาทีกัสปะขยากัสปะเงี้ยเวลาเขาทำผิดเขาจะก่อกองทรายก่อจนพญานาคไปอยู่คิดไม่ดีปุ๊บอ่ะก่อกองทรายละก็หายเขาเชื่องั้นเป็นการชำระบาปอันนี้ก็จะมีหลากหลายวิธีหรือแม้แต่กระทั่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเงี้ยฝัน16ประการไปปรึกษาพราหมณ์พราหมณ์บอกก็ฆ่าสัตว์อย่างละพันตัวแพะพันตัววัวพันตัวควายพันตัวและนี่คือที่มาของการบูชายันเนี่ยแหละคือแสดงว่าในยุคเริ่มแรกเนี่ยการบูชายันเนี่ยบูชายันด้วยสัตว์เขาเชื่อว่าบูชาด้วยสิ่งมีชีวิตด้วยชีวิตด้วยชีวิตเป็นการชดเชยแต่คราวนี้บางทีมนุษย์มันก็ห่วงตัวเองอะหัวขาฆ่าสัตว์แท้ละกันแต่เอาให้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นผมเคยได้ยินพวกแบบว่าพวกชาวแบบชาวโบราณพวกชาวโรมันเทคอะไรพวกนั้นใช่เขาบอกว่าฆ่าการบูชายันเนี่ยต้องใช้สัตว์หรือต้องใช้เด็กเพราะว่าวิญญาณจะบริสุทธิ์เชื่อเป็นการทำให้พระเจ้าพอใจใช่ถูกว่าอันนี้ถูกไหมเขาเชื่ออย่างนั้นต้องบอกงี้เขาเชื่ออย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดแต่มันผิดอยู่แล้วไม่มีกุศลใดที่ฆ่าสิ่งอื่นเพื่อมาทำกุศลไม่มีครับเทพพระอาทิตย์เนี่ยปกติเขาบูชากันด้วยอะไรถ้าในสมัยโบราณเวลาเขาบูชาเนี่ยเขาก็จะบูชาโดยตั้งกองไฟอันนั้นเทพแห่งไฟป่ะไม่พระเจ้าสัตถะทั้งหมดเลยอาราตีไฟเพราะฉะนั้นพระในพระพุทธศาสนาจุดไฟไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นปัจจุบันเขาก็เลยอนุโลมอย่างนี้ป่ะไม่มีอนุโลมทำไมจุดทูบจุดเทียนนี่คือทำไมก็ไม่เวลาที่โยมจุดไปสิถ้าท่านเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์นี่ใช่ไหมจะมีโยมจุดให้ท่านแค่เอาเทียนต่อเอาเทียนชัยมาต่อเฉยแต่คราวนี้ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเพราะมันมีเดรัจฉีนอกศาสนามาแอบบวชเพื่อมาหากินหาข้าวกินหาอะไรกินอย่างเงี้ยแต่ตัวเองอะแอบบูชาไฟท่านก็เลยบัญญัติว่าห้ามภิกษุจุดไฟจะได้ตัดปัญหาเรื่องการบูชาไฟไปถ้ากลับมาในเรื่องของวิธีการในการบูชายันคือครอบครัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้แค่ฆ่าอย่างเดียวนะเขามีพิธีกรรมของเขาในวันนั้นด้วยนะเขาสั่งให้น้องสาวก็คือน้าสาวของเด็กเนี่ยไปตัดต้นมะพร้าวหมดส่วนเลยแล้วจากนั้นก็ปาดคอลูกสาวตัวเองเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปอยู่กับพระอินทร์เพื่อชำระล้างวิญญาณของลูกสาวและของคนเป็นแม่ให้บริสุทธิ์เพื่อให้การถูกกดขี่มา3ภพ3ชาติเป็นอิสระใครเป็นเจ้าลัทธินี้เนี่ยเหมือนคิดกันเองก็คือไม่มันถึงต้องมาทำบทละครหนังเนี่ยนี่อดีตที่เขามาทำเป็นละครเวทีใช่ไหมวิปลาสวิปลาสอ๋อเป็นหนังก็จากข่าวเนี่ยหรอใช่หนังก็มีตอนนั้นมีสร้างอยู่2เรื่องก็คือลองของ1ลองของ2มาจากอันนี้แล้วก็ล่าสุดอะไรนะบ้านเช่าบูชายันก็มาจากเรื่องนี้เขาโครงมาจากเรื่องนี้น่าจะใช่อย่างข่าวปัจจุบันเมื่อวันที่11เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งถูกปะที่อาจจะเมายาหรืออาจจะอะไรถูกไหมแต่นี่ถ้าเมานี่คือมันต้องเมาถึง4คนเลยนะอันนี้ถือว่าเป็น1ลัทธิก็เชื่อได้มั้ย1ลัทธิได้เป็นลัทธิบางอย่างที่แบบผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันถูกต้องแต่การฆ่าคนผิดอยู่แล้วผมชอบที่พี่เจพูดเมื่อวันอาทิตย์อะว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรโลเพแสดงบทบาทสมมติเป็นบทบาทสมมติท่านคือเทพนี้คือเทพนี้เหมือนเวลาเจ้าเข้าทรงเข้าใจละแล้วเราเข้าไปเอานู่นให้เจ้าเอานี่ให้เจ้าคือเรากำลังนึกถึงบทบาทสมมติว่าเราเป็นลูกศิษย์ของใช่แปลว่าสิ่งนี้ก็เป็นบทบาทสมมติเหมือนกันใช่แต่มันแยกไม่ออกแล้วไงพอถึงจุดนึงมันแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงของปลอมมันเหมือนเป็นโลกอีกใบนึงเหมือนในหนังBeautiful Mindที่คุณคิดถึงเรื่องนึงมาแล้วอยู่แต่มันแล้วคุณแบบกลืนกินบทบาทสมมตินั้นไปเลยประมาณนั้นนั่นแปลว่าการทำอย่างนี้เอาก่อนเลยว่าสิ่งที่ทำก่อน4คนเนี้ยผิดแน่นอนอยู่แล้วผิดชัวผมไม่รู้นะสมมติคนปาดเป็นแม่แม่เป็นคนฆ่าป่ะในนี้ไม่ได้บอกครับว่าใครเป็นคนปาดอาจจะปาดไม่แม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตำรวจไปเจอเทปตำรวจไปเจอเทปครอบครัวเนี้ยอัดเทปด้วยโอ้โหนี่มันโคตรหลอนเลยนะนางกัญจนาซึ่งเป็นคนหนึ่งในกลุ่มเป็นแม่พูดกับลูกสาวว่าเสียสละชีวิตให้แม่เธอลูกจากนั้นเสียงเด็กผู้หญิงก็ตอบว่าทำหนูทำไมอย่าทำหนูเลยแล้วเสียงก็หายไปเขาคาดว่าน่าจะโดนปาดคอเลยทันทีโอ้โหแล้วคนเป็นแม่น่ะมันทำลงไปได้ยังไงนั่นน่ะสิไปฆ่าคนอื่นกับฆ่าลูกตัวเองต่างกันไหมต่างไหมความบาปคือฆ่าคนยังไงก็บาปสันชีวิตตะนรกแต่พอเป็นลูกตัวเองอะก็โดนเหมือนกันความเป็นแม่ไม่มีเพราะอย่าลืมนะกฎหมายประเทศไทยเนี่ยลูกเนี่ยถ้าฟ้องหย่าพ่อแม่เนี่ยแม่มีสิทธินะ
เพราะฉะนั้นความเป็นแม่คุณต้องสูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำลูกได้นี่คือแบบสุดจริงนะวะทำได้ไงอ่ะนั่นแหละสุดเล่มที่ประตูคุณยายคุณเยยคุณน้าคุณป้าเออผิดหมดเลยที่บอกอ่ะบทบาทสมมติเล่นกันหมดร่วมกันทำร่วมกันแต่คราวนี้พอมาถึงช่วงตอนนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อวันที่11ยังไม่รู้นะตอนนี้ยังหาศีรษะยังหาหัวไม่เจอแล้วว่าหัวอยู่ไหนในกรณีแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นเพราะสื่อเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าที่ทำให้อยู่ๆคนมีพฤติกรรมเรียนแบบหรือพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้ผมว่าจริงๆสื่อก็มีส่วนพอสื่อพอเราเสพสื่อมากขึ้นไงช่องทางการเสพสื่อมันง่ายขึ้นครับคนก็อ่านแล้วก็จำผิดจำถูกอ่ะมันคู่พักรักจำอะไรเงี้ยเอาไปทำเองซึ่งเขาคิดว่ามันอาจจะได้ผล มันก็เลยเป็นแบบที่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้คือในเรื่องของสื่อมันไม่สามารถป้องกันได้แล้วว่าอยู่ๆใครจะคุยเรื่องอะไรมันไม่เหมือนเซ็นเซอร์เหมือนสมัยก่อนเนาะที่มีจุดสามจุดเก้ามันมีคนคอยเซ็นเซอร์แต่คราวนี้มันไม่มีเซ็นเซอร์แล้วเราไม่รู้หรอกว่าอยู่ๆไปศึกษาเรื่องอะไรมาการบูชาอะไรบางอย่างที่ผิดนะซึ่งอันถูกเขาก็คงอาจจะมีผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีทำเนียมเขาแหละแต่การบูชายันเนี่ยผมบอกเลยถ้าใครฟังเรื่องนี้นะมันไม่มีการบูชาด้วยชีวิตไม่มีถูกไหมพระพุทธองค์บอกอยู่แล้วไม่มีการทำกุศลใดที่ฆ่าชีวิตหนึ่งไปบูชาสิ่งนี้ก็คือถ้ามันจะเป็นเรื่องดีได้ยังไงอ่ะในเมื่อคุณทำบาปอยู่ตอนนั้นน่ะมันไม่ทางเป็นดีไปได้เลยอ่ะเพราะบาปที่คุณทำอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันคาตาขนาดนั้นน่ะถามว่าคุณจะได้ไปหาพระอินทร์เหรอไม่ลงนรกอยู่แล้วแล้วผมถามหน่อยในกรณีนี้ที่บอกว่าเมายาแล้วไปทำไม่รู้อ่ะไม่มีสติอ่ะนี่แหละคือผิดศีลข้อ5มาก่อนแล้วสุราเมรยมัชฌะปมาแปลว่าขาดซึ่งสติสัมปชัญญะซึ่งก็เลยทำให้เขาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วการที่ไม่มีทำโดยไม่รู้เนี่ยผิดไหมมันผิดอยู่แล้วคือมันผิดอยู่แล้วแต่มันบาปแบบระดับลดน้อยลงไหมไม่ลดพวกนี้ก็อย่างที่บอกลงมหานรกหมด1ถึง8ขุมให้เลือกจริงๆก็จะว่าทำโดยไม่รู้ก็ไม่ได้นะพี่เจหนูว่ามันต้องศึกษามาประมาณนึงแล้วอะถึงทำอะทุกสิ่งทุกอย่างคุณนี่ตกนรกยาวเลยใช่ไหมตกพวกนี้ตกฆ่าคนแทบลงไปเลยเพราะว่าคือยิ่งทำกับสัตว์ใดชีวิตใดที่สามารถถือศีลบำเพ็ญบุญได้ยิ่งมีสติสัมปชัญญะครบ32รู้ดีรู้ชั่วแล้วเราไปประหารตัดชีวิตเขาเนี่ยพวกเนี้ยบาปหนักยิ่งหนักกว่าเดิมที่ย้อนกลับไปราชบุรี19ปีที่ราชบุรีดำเนินถูกจับแต่ไม่ได้ถูกขังคุกนะส่งเข้าโรงพยาบาลบำบัดใช่ทั้ง4คนเลยการบูชาเทพเจ้าของคนอินเดียเนี่ยเขาเป็นยังไงคุณอ๊อฟส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเทพเจ้าของทางฮินดูของที่อินเดียเขาบูชากันส่วนใหญ่เขาจะถวายอาราตีไฟเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นเทพฝั่งอสูรที่เขาทำกันอย่างเช่นตอนที่เป็นลักษณะเหมือนครูกายแก้วที่หนูบอกอันนั้นนะเขาถึงจะใช้พิธีเนี้ยพวกเนี้ยพวกเชือดแพะเชือดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอาแค่เลือดด้วยนะไปป้ายไม่ได้เอาทั้งตัวไปถวายอย่างเงี้ยอย่างการบูชาของไทยล่ะมีไหมลักษณะแบบนี้ใช้เอาชีวิตเขาแลกจะบอกว่าบูชาโดยพุทธบูชามีปรารถนาพุทธภูมิมีที่ศาลาลายที่วัดอรุณครับที่มีรูปปั้นที่เป็นคารวาสอยู่อันนี้เผาตัวเพื่อเป็นพุทธบูชาปรารถนาพุทธภูมิมีทำให้หนูนึกถึงไอ้นี่อีกอย่างนึงนะไอ้ที่หลุมขุดหลุมฝังเสาอะเสาอันนี้ด้วยใช่ไหมถือว่าด้วยใช่ไหมอันนี้เมืองไทยไม่มีไม่มีไม่มีแต่ถามว่าเอามาปั้นหุ่นปั้นตัวแล้วเสกแล้วโยนลงไปอะมีเออผมเพราะเราเหมือนเคยได้ยินนะเคยได้ยินว่าแบบว่าเอาคนลงไปแล้วเอาทนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีจริงไหมมีจริงของบองอะมีข้างบ้านเรามีแต่ว่าของเราอะไม่มีของเราก็จะปั้นหุ่นปั้นหุ่นเสกดินทำเป็นเหมือนหุ่นพยนต์เนี่ยครับแล้วก็เรียกรูปเรียกนามแล้วก็โยนลงไปเพราะฉะนั้นการบูชายันต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จริงๆเราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลต่อเทพเจ้าหรือเปล่าแต่ส่งผลแน่ๆถ้าคุณฆ่าคนแล้วเอาไปบูชาเนี่ยคือส่งผลต่อคุณนี่แหละส่งผลต่อวิบากกรรมคุณแน่นอนถูกต้องคุณโดนแน่นอนคือหนึ่งเนี่ยตำรวจจับติดคุกหรืออาจจะโดนประหารบำบัดการที่ถ้าคุณได้ฟังหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนาที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำแม่งมันไม่ใช่อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปหลงง่ายๆอย่าเพิ่งไปรู้สึกต้องการเป็นตัวสมมุติในกิจกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นสติและวิจารณญาณใช่ใช่มันอาจจะมีอยู่จริงแต่ศึกษาให้ถูกแล้วค่อยทำถูกต้องอ่ะยังไงก็ฝากเรื่องราวนี้หน่อยอาจารย์เต้ข่าวต่างๆมันก็เป็นเหมือนบทเรียนที่เราศึกษากันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยถ้าพล็อตเรื่องมันมาแบบนี้มันก็จะลงเหวนี้ทุกทีเพราะฉะนั้นก็ต้อง
ระมัดระวังอย่างที่บอกครับสติมาสัมปชาโนต้องคู่กันนะครับเป็นแบบนั้นคุณออฟครับก็ฝากเรื่องการเสพสื่อแล้วกันเนาะเสพสื่อสมัยนี้ต้องกลั่นกรองด้วยตัวเองนิดนึงค่ะเพราะมันไม่มีกระบอกคอยกลั่นกรองเหมือนสมัยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการกลั่นกรองด้วยตัวเองเนี่ยโปรดใช้สติวิจารณญาณและศรัทธาความรู้ต่างๆที่คุณมีมาทั้งหมดค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบในการตัดสินแค่นั้นเองยังก็ต้องขอขอบคุณเฮโลโซล่าด้วยนะครับที่สนับสนุนให้เรามีคลิปแบบนี้นะครับใครอยากจะติดโซล่าเซลล์นึกถึงเฮโลโซล่านะฮะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวน้องฟิล์มจะเอาเรื่องอะไรมาต่อติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ